แต่ไม่รู้อะไรโดนใจให้ดาวน์โหลดครั้งที่สองก็เจอเขาเลยประมาณกี่เดือนคะถึงตัดสินใจมาเจอกันกี่เดือนกันเนี่ยเอาเป็นว่ากี่สัปดาห์คือเขาก็ยกเลิกตั้งแต่ตอนนั้นแต่คือไม่ได้จ่ายตังค์ไปแล้วเขาคือยอมเสียตังค์แล้วก็สมัครสแตมป์พอร์ตที่ไทยแล้วก็ย้ายมาที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอมีแขกพิเศษอีกแล้วคุณแดเนียลกับคุณจ๋านะคะเป็นคู่รักที่น่ารักมากเลยอ่ะได้แบบอ่านข้อมูลผ่านๆเนาะเขาบอกว่าเขาเจอกันผ่านแอปพลิเคชันแอปนึงนะคะหลายๆคนน่าจะอยากรู้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปเจาะลึกกันดีกว่านะคะไม่ทราบว่าไปเจอกันที่ไหนได้ยังไงคะในได้ของแอปอะไรเนาะชื่อแอปว่าลูวูค่ะ L ก็อย่างที่รู้กันว่าทุกแอปมันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะคุยกับคนแบบไหนแต่จริงๆแล้วจ๋าก็โหลดแอปนี้มาแล้วครั้งนึงแต่ก็ไม่เจออะไรก็ลบทิ้งแต่ไม่รู้อะไรโดนใจให้ดาวน์โหลดครั้งที่สองก็เจอเขาเลยประมาณกี่เดือนคะถึงตัดสินใจมาเจอกันกี่เดือนเนี่ยเอาเป็นว่ากี่สัปดาห์ก็เหมือนเขามีแผนจะมาเที่ยวไทยพอดีเราก็ไปได้คุยกันประมาณ2อาทิตย์โอ้2อาทิตย์ใช่แล้วจาก2อาทิตย์ก็เจอกันพอเจอกันปุ๊บก็โอเควันนี้แหละเป็นแฟนกันคนอื่นอาจจะแบบทำไมเร็วไปมันดูเร็วไปอ่ะแต่ว่าสำหรับเราก็ไม่รู้อ่ะก็มันคุยกันมาเยอะแล้วอ่ะคือคุยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คลิกคนนี้ใช่ใช่คือเราไม่ได้คุยกันแบบเป็นไงกินข้าวหรือยังไม่ใช่คือเราคุยกันแบบเยอะมากเลยแบบเหมือนเป็นเรียงความเรียงใช่เยอะมากส่วนใหญ่จะคุยกันแบบประมาณไหนล่ะคะเหมือนคุยทุกอย่างเลยนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมเราถึงกล้าคุยเนาะแบบเรื่องราวในชีวิตรวมถึงเรื่องครอบครัวนู่นนี่นั่นปรึกษานู่นนี่นั่นกันจะแบบโอเคคือเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันภายใน2อาทิตย์ก็คือคุยเยอะมากไม่กลัวโดนหลอกเหรอคะก็กลัวนะแต่คือเราก็ไม่เคยคุยกับคนที่แบบเปิดใจแล้วก็คุยกับเราเยอะขนาดเนี้ยพวกที่เข้ามาหลอกก็จะเหมือนแบบเราก็จะรู้เพราะเราคุยมาเยอะเหมือนกันเราประสบการณ์เราก็แบบคนนี้หลอกนะอะไรเงี้ยช่วยบอกหน่อยว่าแบบคนที่หลอกนี่มันจะมาประมาณไหนคะคนที่หลอกมันก็จะประมาณมาถึงปุ๊บชมเราเลยว่าเราสวยสเต็ปชายสเต็ปนิ่มๆอะไรเงี้ยแต่คนนี้แบบไม่เคยเลยที่จะเอ่ยปากว่าเราสวยจนแบบกำลังจริงถามใครนะทำไมถึงไม่เคยชมหรือว่ามันจะสวยใช่ you never let me talk you never say you're beautiful you're sexy something like the white why yeah I want to be different like other boys I'm different like other boys so for me it's important the most important part of the girl is the character insideI'm lucky because she's inside beautiful and outside. So nice. He said that he doesn't want to be like a boy. He came here and saw that she's beautiful. And he said, "Oh, I have a crush on her." Yeah. And when you met him, did you think she's beautiful? Or did you think she's beautiful? Did you think that I'm beautiful?Yeah. Yeah. But do you never say like you're beautiful? No. Oh. สวยแต่เก็บไว้อะไรเก็บไว้ส่วนมากจะชมเป็นแบบยูเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเก่งอะไรประมาณนี้แล้วครั้งแรกที่เจอเนี่ยคือประทับใจอะไรในตัวผู้ชายคนนั้นถึงคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยใช่เลยคือเราจะคุยไปถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบความคิดของเขาเขาเป็นคนที่แบบใช่เป็นคนที่แบบนิ่งอยู่กับที่ค่ะความคิดเขาก็คือแบบฉันอยากจะทำอย่างนั้นนะฉันอยากจะทำอย่างนี้เหมือนแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยจากคนที่ไม่ชอบคนที่แบบไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลยแล้วคุณในนี้นะคะประทับใจอะไรในตัวคุณจ๋าครั้งแรก First feeling was I want to live with her and I will change my life so I will move to Thailand because of her andSo I was already enrolled in the university in Vienna, but then I quit it to study here. So I wanted to live the rest of my life with her. Oh, wow!
ู้สึกแรกเลยก็คือเขารู้สึกคนนี้แหละคือเขาอยากจะอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนว่าที่ประเทศเขาแม่เขาก็สมัครมหาลัยให้เขาแล้วเขาคือเสร็จจากจิตอาสาที่ประเทศกัมพูชาเขาก็ต้องกลับประเทศแล้วก็ไปเรียนที่มหาลัยประเทศเขาคือเขาก็ยกเลิกตั้งแต่ตอนนั้นแต่คือแม่จ่ายตังค์ไปแล้วก็คือยอมเสียตังค์แล้วก็สมัครสแตมป์พอร์ตที่ไทยแล้วก็ย้ายมาที่นี่คือคนนี้ใช่เลยคือยอมทิ้งทุกอย่างเพราะคนนี้อะไรเงี้ยแล้วอุ้ยทุกคนมากเราก็ไม่เคยเจอคนประทับใจอะไรในตัวแดงก็หลังจากที่คบไปแล้ว1ปีเขาแบบพิเศษยังไงพิเศษก็คือเขาทำให้เรารู้สึกว่าทุกวันอ่ะเป็นวันพิเศษอันนี้พูดจริงๆจากใจค่ะคือเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่มีเขาค่ะคือเขาทำทุกๆอย่างให้เราแบบไม่มีใครเคยทำให้จ๋าเลยทุกอย่างนี้ช่วยขยันของพี่หนึ่งทุกๆอย่างนี่ก็คือทำงานบ้านงานเรือนทำกับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแรกๆที่เขายังไม่เปิดเทอมเขาก็ไปรับที่ทำงานทุกวันเลยจะกะไหนเขาก็ไปรับทุกวันเลยPeople say that the feeling will change, but I still have the same feelings for her, and I love it. So I love to wake up, and the first thing that I see is her face, and I'm happy. เขาบอกว่าคนส่วนมากมักจะพูดอันนี้คือจากว่าโดนตัวมันกันแล้วว่าเพราะว่าผ่านไปสักปีนึงเดี๋ยวความรู้สึกก็เปลี่ยนแหละแต่ว่าแดเนียลบอกว่าผ่านไปปีนึงสำหรับเขาความรู้สึกเขาก็รู้สึกเหมือนเดิมเขารักที่จะแบบตื่นเช้ามาแล้วเจอหน้าจ๋าทุกวันโอ้ยหวานไปเองหมดกันแล้วนี่แปลเองเรียนเองอุ้ยอิจฉาบ้าเนี่ย